รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะแหม่มภัทรวดีจินามุสิรายงานตัวในรายการรู้เรื่องเมืองไทยรายการที่จะนำทุกๆแสงสะท้อนแห่งความคิดที่พินิจอย่างตกกระทบในสังคมมาตีแผ่เผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจและเข้าถึงอย่างเสมอภาคค่ะซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของปัญหาเยาวชนคุณรู้หรือไม่ในแต่ละปีจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นใครคำตอบอาจจะทำให้หลายคนต้องประหลาดใจซึ่งจากสถิติพบว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษาสูงถึง 25.17%และเมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาแล้วพบว่า99.5%เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษาหรือผ่านระบบการศึกษามาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าโรงเรียนที่มีแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนปัญหาอารมณ์และปัญหาพฤติกรรมจะช่วยให้นักเรียนลดการออกจากโรงเรียนกลางครรภ์และช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กจะกระทำความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้และที่สำคัญช่วยเพิ่มคุณภาพทั้งการศึกษาและผลการเรียนและเมื่อครอบครัวและชุมชนเห็นความตั้งใจของโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนก็จะเพิ่มความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนให้สามารถตอบรับต่อความต้องการและความจำเป็นเฉพาะของนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยจากข้อมูลการค้นพบเหล่านี้จึงเกิดคำถามที่ว่าในเมื่อเด็กหรือเยาวชนเกือบทุกคนต่างเคยผ่านระบบการศึกษามาแล้วด้วยกันทั้งสิ้นจะดีกว่าไหมถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันในการช่วยกันหาทางป้องกันและตัดเส้นทางเดินของนักเรียนจากสถานศึกษาสู่สถานพินิจซึ่งถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเราทำได้โครงการ1สถานพินิจ1สถานศึกษาจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเครือข่ายการทำงานและการพัฒนาศักยภาพสถานพินิจและสถานศึกษามาทำงานร่วมกันโดยช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการผลักดันให้มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภายนอกที่อยู่ในชุมชนเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาป้องกันปัญหาพฤติกรรมและลดความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเด็กนักเรียนภายใต้แนวคิดยิ่งลดยิ่งเพิ่มลดนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเท่ากับลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเพิ่มอนาคตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเท่ากับเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวและสังคมเพิ่มเครือข่ายและคณะทำงานด้านเด็กเท่ากับเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและชุมชนในด้านการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดมาร่วมกันป้องกันและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เรียนรู้และเติบโตอยู่ในโรงเรียนและชุมชนของเราเพื่อให้พวกเขาได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสถานศึกษาร่วมคิดสถานพินิจร่วมใจเพิ่มภูมิคุ้มกันเด็กไทยเพื่อก้าวใหม่ที่มั่นคงโครงการนี้ถือเป็นการทำงานเชิงรุกของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับจะว่าเรียกได้ว่าเป็นโครงการทำงานเชิงรุกของกระทรวงยุติธรรมก็ว่าได้นะครับ
ครงการนี้มันมีความหลากหลายมากนะครับพอเราเข้าไปทำงานแล้วก็จะรู้ว่าพฤติกรรมเสี่ยงคืออะไรเสร็จแล้วเราก็จะมาประเมินกันกับคุณครูร่วมกันว่าเด็กคนนั้นคนนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างก็ชัดเจนนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เราเข้าใจเรียกชื่อย่อว่าสพท.นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับท่านกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราก็เข้าใจกันว่าอาจจะเป็นเทศบาลท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านนายกอบต.อันนี้เป็นท้องถิ่นนะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักเราโดยเฉพาะความหมายของคำว่าสถานพินิจมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันควรจะเป็นเพื่อนในชุมชนกับทุกคนได้นะครับครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านมาทำงานกับเราแล้วท่านเน้นคำนี้นะครับว่าทำแล้วตามผลกันบ้างไหมทำแล้วเป็นอย่างไรนะครับงั้นการติดตามผลเนี่ยก็คงจะต้องทอดระยะยาวออกมาแต่เราก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าพี่ๆในสถานพินิจก็คงมีจำนวนไม่มากพอนะครับฉะนั้นก็ต้องขอฝากไว้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับให้มาช่วยกันทำงานร่วมกับคุณครูแล้วก็พี่ๆในสถานพินิจครับคิดถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านนะคะจาก4หน่วยงานที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ทิศทางในการที่จะดำเนินการร่วมกันของทางภาครัฐนะคะเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนค่ะภายใต้ชื่อโครงการ1สถานพินิจ1สถานศึกษาและเครือข่ายชุมชนค่ะโดยผู้ที่จะร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะคะท่านแรกท่านวีรยุทธสุขเจริญค่ะอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะและท่านที่2นะคะท่านสิริชัยมานะชัยค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่นค่ะท่านที่3นะคะดร.วัฒนาพรระงับทุกข์ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านรักเกชาแชร์ฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะค่ะเราจะมาพูดถึงโครงการนี้อยากจะทราบว่าโครงการนี้ค่ะมีแนวนโยบายยังไงบ้างแล้วก็แนวทางในการดำเนินการของโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยจะต้องประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโดยเฉพาะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ริเริ่มดำเนินการเป็นหน่วยงานนำร่องไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับในส่วนของกรมพินิจเองเนี่ยเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2557นะครับได้ทำทั้งหมด77สถาบันการศึกษาด้วยกันนะครับที่กับทั่วประเทศครับทำงานร่วมกับทางสพท.นะครับแต่ปีนี้จะมีการขยายไปยังเครือข่ายชุมชนเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปถ้าอย่างนั้นผมมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับค่ะก็คือเด็กเยาวชนที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเป็นหน้าที่ของกรมพินิจที่ต้องดูแลเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นเด็กที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปแล้วก็ถึง15ปีอันนี้เป็นกลุ่มเด็กที่ใช้คำว่าเด็กนะครับส่วนกลุ่มเยาวชนเนี่ยจะอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง18ปีนะครับนั้นเด็กเหล่านี้เมื่อกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการซึ่งเราก็ดำเนินการตามส่วนที่สัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กวิเคราะห์กันแล้วนะครับว่าข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกลุ่มที่อยู่ในช่วงของการศึกษาทั้งนั้นนะครับสำหรับตัวเลขนะครับกรณีที่เป็นเด็กเยาวชนที่เข้ามาหาเรานะครับในปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งหมด 35,969 คนนะครับเป็นเด็กที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับ11,983คนหรือ1ใน3ของเด็กที่กระทำความผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจำนวน 15,32 คนนะครับเนี่ยฟังดูแค่นี้เราจะเห็นได้เลยว่า2ใน3ของเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยอยู่ในระดับการศึกษาทั้งที่อยู่ในสถาบันและไม่ได้อยู่ในสถาบัน
นะครับเราก็เลยคิดว่าเด็กเยาวชนเหล่านี้เราน่าจะมาทำงานในเชิงป้องกันกับเขาโดยเข้าไปทำงานร่วมกันใน สถาบันการศึกษาแล้วก็ทำงานร่วมกับชุมชนเพราะเราตระหนักดีนะครับว่าเด็กเยาวชนเนี่ยที่เขากระทำความผิดหรือเขาก้าวพลาดเนี่ยเป็นเพราะว่าครอบครัวหรือชุมชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษาอาจจะต้องมีการเติมเต็มในภูมิคุ้มกันให้กับเขาให้มากขึ้นในโครงการนี้นี่มีบทบาทยังไงบ้างคะครับต้องกล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนค่ะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายนะครับทั้งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเนี่ยได้กำหนดให้อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้การสงเคราะห์เด็กเยาวชนสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสทางท้องถิ่นจะต้องเข้าไปดูแลว่าหาที่ยืนเวทีให้แก่เขานะจัดส่งเสริมนันทนาการจัดกีฬาจัดดนตรีเน้นไปที่กิจกรรมต่างๆครับค่ะไม่ให้ช่องว่างของเขาเนี่ยมีมากเพื่อไปสู่การไปประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ดีโอเคค่ะท่านต่อไปนะคะดร.วัฒนาพรระงับทุกข์ในโครงการนี้เนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างคะในด้านของสพท.ที่จะเข้ามาช่วยเหลือน้องๆและเยาวชนนะคะคือหน้าที่หลักของเราก็คือเราต้องพัฒนาเขาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็คือให้เป็นคนดีนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะอันนั้นคือหน้าที่หลักการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกรมพินิจเนี่ยจะทำให้คุณครูได้รับการถ่ายทอดทักษะวิธีการเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยมีการที่มีกลุ่มเพื่อนที่จะมาช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือตรงนี้สำคัญยิ่งเพราะอันนี้ถือว่าตรงจุดอย่างนึงเพราะเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเชื่อฟังเพื่อนพ่อแม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างต้นแบบเพื่อนที่จะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันเองอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โรงเรียนและคุณครูเนี่ยได้แบ่งเบาภาระแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นรวมถึงการที่จะสร้างความเข้าใจเวลามีหน่วยงานอื่นเช่นกรมพินิจเข้ามานะคะซึ่งท่านจะเอากลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นลักษณะนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือระบบเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ยังคิดว่าจะทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นค่ะในโครงการนี้เนี่ยเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของเราคะคิดถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์ผมร่วงผมบางผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955ในโครงการนี้เนี่ยเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของเราคะเรื่องงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้เริ่มโครงการทำสร้างโรงเรียนต้นแบบที่จังหวัดพิจิตรบางมูลนาภูมิพิทยาคมนะครับเมื่อปี2553นะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยเราได้รับการปรารภได้รับการนมแนวให้เห็นถึงปัญหานะครับของโรงเรียนเนี่ยนะครับที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าพอเข้าโรงเรียนเราก็มุ่งจะสอนให้เด็กเก่งใช่ไหมครับเราก็ละเลยในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปนี่จริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นปัญหาพื้นฐานที่มันจะกระทบต่อการที่จะเรียนเก่งหรือไม่เก่งด้วยซ้ำไปท้ายที่สุดเนี่ยเราก็สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนเนี่ยเขาสร้างอัตลักษณ์เขาขึ้นมาเองก็มีอยู่3ประการด้วยกันก็คือซื่อสัตย์รับผิดชอบและพอเพียงคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะถูกปลูกฝังจะถูกฉีดวัคซีนเข้าไปในเยาวชนของเรานะครับแต่บางโรงเรียนนี่มีความพร้อมนะครับมีศักยภาพที่จะเติบโตไปเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพเติบโตในการบริหารธุรกิจหรือภาครัฐในอนาคตเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเริ่มโครงการว่าที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนโรงเรียนต่างๆที่เด็กเก่งเนี่ยแล้วต่อไปจะเป็นนักเรียนของบ้านเมืองเนี่ยต้องรีบฉีดวัคซีนเพื่อเราให้ได้ทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคตที่จะเป็นทรัพยากรอันมีค่าของบ้านเมืองครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่โครงการได้ดำเนินนำร่องไปแล้วจากปีที่แล้วเนี่ยฟีดแบ็กผลตอบรับนี่เป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับที่เราประเมินเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผลตอบรับดีมากโดยเฉพาะการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กเยาวชนที่เขาอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับได้รับการปรึกษาหารือและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตของเขา
นะครับในด้านของโรงเรียนและชุมชนมีส่วนช่วยเหลือยังไงบ้างคะที่เราทำทุกวันนี้คือเราพยายามที่จะร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆที่จะป้องกันซึ่งตรงนี้เองการที่ไปเห็นเพื่อนที่ได้รับโทษหรืออยู่ในสถานพินิจอยู่ในสถานกักกันเนี่ยก็ทำให้เขาเกิดความระแวดระวังเกิดความตระหนกตกใจมากขึ้นว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะเข้าไปข้องแวะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดวางระบบการดูแลป้องกันตรงนี้ในโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วในด้านของชุมชนล่ะคะหลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณนะครับในวิสัยทัศน์ของกรมพินิจนะครับเมื่อกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามานะครับองค์กรปกครองถิ่นก็ได้เติมเต็มสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะมีศูนย์เยาวชนนะฮะศูนย์เยาวชนดีๆก็มีทั่วประเทศอย่างเช่นยะลาอย่างนี้นะ อยู่ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้แต่เขาก็มีกิจกรรมให้เด็กนครโคราชอย่างนี้เขามีโรงเรียนกีฬาแต่ไม่ใช่สอนเด็กเพียงอย่างเดียวเขาเปิดให้เด็กที่เข้ามารับรู้มาเรียนทั้งยกน้ำหนักไปถึงเอเชียนเกมนะชกมวยไปถึงโอลิมปิกครับ อันนี้เป็นนิมิตหมายดีที่กรมพินิจเนี่ยได้เข้ามาแล้วท้องถิ่นเนี่ยได้เติมเต็มจะได้ร่วมกันนะหลังจากที่ได้นำร่องโครงการบางบุญนาคโมเดลครับก็คือในแง่ของทางผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นกฎหมายหรือเป็นบทบาทของใครคนหนึ่งโดยเฉพาะทุกคนควรจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกคนยังมีภาระหมดพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยก็ยังมีภาระทั้งในแง่ขององค์กรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการทำในอนาคตเนี่ยก็คือจะต้องทำอย่างจริงจังอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าทำความดีถึงแม้มันจะยากแต่ก็ต้องทำมิฉะนั้นความชั่วที่มันทำง่ายกว่ามันจะเข้ามาครอบคุมเข้ามาแทนเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดมรรคเกิดผลขึ้นสักวันหนึ่งประการต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับก็คือการสร้างโอกาสให้แก่น้องๆได้เอาความรู้ความสามารถของเขาเอาศักยภาพของเขาเนี่ยมาแสดงให้คนอื่นได้เห็นสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้แต่ละท่านฝากอะไรถึง น้องๆที่ชมอยู่นะคะรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาต่างๆนะคะอาจจะอยากเข้าร่วมโครงการนี้เชิญค่ะขอให้พวกท่านเนี่ยไปพบผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็แสดงความต้องการว่าอยากจะมีชมรมนั้นชมรมนี้แล้วให้ท้องถิ่นสนับสนุนรับรองว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะให้ตอบแทนท่านในสิ่งที่ท่านต้องการก่อนอื่นทางสพฐ.นะคะคงจะต้องขอบคุณนะคะทางกรมพินิจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านได้ขยายขอบข่ายการทำงานของท่านนะคะเข้ามาเป็นเชิงรุกภายในสถานศึกษาที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะก็จะทำให้ระบบเนี่ยสามารถจะดูแลนักเรียนเราได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เราก็จะบรรลุผลในการพัฒนานักเรียนในที่สุดค่ะผมอยากให้น้องๆมองว่าในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสปรึกษาหารือกับพ่อแม่ตั้งแต่พวกนี้เพราะตัวท่านนักเรียนที่ผมว่าสำคัญก็คือตัว attitude ก็คือตัว A พอตัว A มันดีปั๊บเนี่ยตัว B มันจะดีตามก็คือตัว behavior ตัวพฤติกรรมค่ะพอท้ายที่สุดพอ A ดี B ยอดเนี่ยตัว C คือ consequence ผลที่ตามมาเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นน้องใช้หลักนะครับหรือใครเข้าสุดแท้แต่ใช้หลักแค่ A B C ทุกคนมีปัญหาฮะแต่ต้องเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาแล้วก็รักษาปัญญานั้นไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคตครับก่อนอื่นนี้ผมต้องขอชื่นชมทั้ง3หน่วยงานวันนี้ที่มาร่วมกันทำงานนะครับทุกท่านมองเห็นตรงกันว่าปัญหาเด็กเยาวชนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของชาติแล้วเราจะเปิดอาเซียนอยู่ในปีนี้อยู่แล้วนะครับนั้นเด็กของเราจะต้องมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถแรงต่างจากทั้งครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษานั้นเมื่อเขาจะพ้นจากเราไปเนี่ยการที่เราทำให้เขามีความเข้มแข็งแรงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือกันทั้งระบบนะครับดังนั้นในส่วนนี้ผมก็เลยอยากจะขอวิงวอนว่าให้ทางสถาบันครอบครัวนะครับสถาบันชุมชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับคงจะต้องพยายามทบทวนบทบาทแล้วก็มาดูกันว่าเราจะเสริมความเข้มแข็งให้กับเยาวชนของเราอย่างไรจะมีภูมิคุ้มกันอะไรที่จะทำไปให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องมีความภาคภูมิใจในความที่เขาเป็นเยาวชนของไทยเราอาจจะต้องพลิกฟื้นวิถีไทยอะไรขึ้นมาเพื่อจะทำให้ความเป็นไทยนั้นสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องวันนี้ขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการรู้เรื่องเมืองไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะ
พบกันใหม่ในอังคารหน้าสวัสดีค่ะ